หมอทบทวนได้ดีวันเวลาที่ผ่านมาเดินทางมาเนี่ยมันจะได้รู้ว่าที่ผ่านมาเดินทางผิดมันจะไม่กลับไปเดินทางเก่าคือมันจะสิ้นอาสวะไปแล้วก็ทบทวนพุทธเจ้ายังทบทวนเนี่ยมีอาการปริวัติทบทวนพอตรัสรู้แล้วก็มีการทบทวน3รอบ3 4 12ทบทวนอริยสัจอ่ะทุกข์3รอบสมุทัย3รอบมรรค3รอบนิโรธ3รอบ3 4 12 12รอบเรียกว่ามีอาการปริวัติเนี่ยทบทวนทางที่ผ่านมาเส้นทางที่ผ่านมาในชีวิตทั้งหมดเนี่ยมาเดินทางผ่านมาแล้วจึงรู้ว่าที่ผ่านมาหลงเดินทางผิดมันหลงเดินทางมีตัวตนมีตัวเราไปกระทำเพื่อประโยชน์ตัวเราหมดเลยใช่ไหมถ้าเราทบทวนแบบนี้มันก็จะไม่กลับไปหลงอีกเพราะว่าเราอายุมากแล้วต้องช่วยต้องทบทวนเพราะนี้ภัยพิบัติมันเกิดแล้วแล้วหมอก็อยู่ตัวคนเดียวอายุก็มากแล้วหมอต้องเร่งทบทวนเพราะภัยพิบัติมันก็มาแล้วมันจะไม่ทันต้องทบทวน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 ต้องวันตั้งคืนตรงนี้เส้นทางที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมามันปฏิบัติแบบโง่ๆเดินทางที่ผิดเรายิ่งอายุมากยิ่งอยู่ตัวคนเดียวหมอต้องเร่งทบทวนแล้วมันจะไม่กลับไปเดินทางผิดนะเหลือแต่หมอทบทวนทบทวนเส้นทางที่ผ่านมาจะรู้ว่าเดินทางผิดมันเดินทางมีตัวตนของเราเป็นผู้ไปกระทำกระทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเราตลอดตัวไฟเสียงไฟเสียงของหลวงตาเรื่องศรัทธาตัวนั้นนะเป็นตัวที่จุดประกายจุดประกายแล้วก็มันเหมือนเป็นกระจกกระจกให้หันมามองตัวเองว่าที่ท่านที่พระอาจารย์บอกว่าอวิชชามันบังธรรมมันมีอะไรบ้างก็เลยตรงนั้นก็เลยมาได้ทบทวนตัวเองว่าอะไรที่มันบังสำหรับตัวเองสำหรับตัวเองความรู้สึกว่าตรงนั้นเหมือนเรานุ่มลงเรายอมรับมากขึ้นปลายเสียงชื่ออะไรนะศรัทธาศรัทธาที่มีหนึ่งมีสองทำแท้เกิดจากศรัทธาทำแท้เกิดจากศรัทธามีหนึ่งมีสองมีสองฝ่ายมีสองฝ่ายหมอไปทบทวนดูให้ดีตรงนี้ใหญ่พลาดเพราะว่าอายุมากแล้วเวลามันจำกัดแล้วมันต้องที่ท่านบอกว่ากินกับธรรมมอนกับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมอยู่กับธรรมแล้วก็ตายไปกับธรรมธรรมก็คือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเลยไม่เกิดไม่ดับไม่เป็นไรไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปเกิดไปดับคือธรรมชาติที่ไม่มีตัวเราเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวเราไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมีตัวเราไปกินอยู่กับธรรมนอนกับธรรมแล้วก็เราเนี่ยตายไปกับธรรมอย่างเงี้ยมันจะมีตัวเราออกจากร่างเป็นผีตัวเราออกจากร่างเพราะยังมีผีตัวเราอยู่หมายถึงว่าต้องใจอ่ะเป็นธรรมแท้เออให้ใจอ่ะเป็นธรรมแท้เรื่อยไปไม่มีตัวใจหรอกแต่มันใจเนี่ยมันรู้อะไรก็รู้ว่าบัดเนี้ยมันเป็นธรรมแท้เป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีอะไรปรากฏเลยเรียกว่ากินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมแล้วตายไปกับเนี่ยรู้ว่าอะไรอ่ะบัดเนี้ยรู้ว่าไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรไม่เหลือไม่แต่กูเนี่ยสำคัญมากเลยคือว่ามันเข้าใจผิดยังไงที่ทำให้ติดไอ้ที่ติดเนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจผิดถ้ามันเข้าใจถูกปุ๊บมันก็ไม่ติดอะไรแล้วดังนั้นไม่ได้มีความว่าเราไปได้อะไรไปเป็นอะไรหรอกแล้วไม่มีนิพพานที่เป็นสภาวะไปได้อะไรมันอยู่ที่ว่าเข้าใจผิดอะไรมันทำให้เดินทางผิดทำให้ปฏิบัติผิดถ้ามันรู้เบื้องหลังภายในจิตใจว่ามันมีอะไรเป็นอวิชชาซ่อนเร้นอยู่ว่ามันมีแอบแฝงว่ามันมีแอบมีความหวังความปรารถนามีความเข้าใจผิดอะไรมันถึงทำให้การเดินทางเนี่ยผิดการปฏิบัติเนี่ยผิดไปหมดเลยคาดเคลื่อนผิดถ้ามันรู้ตรงนี้มันก็หักตรงนี้เลยหักจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคองค์8เลยแล้วในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยทำไมไม่ได้ขึ้นไอ้สมาธิก่อนแล้วมาสติปัญญาขึ้นปัญญาก่อนเลยสัมมาทิฏฐิเลยมีปัญญาเห็นชอบเลยคือถ้ามันเนี่ยมีความคาดหวังที่ผิดๆมีความปรารถนาที่ผิดตั้งความรู้ความเห็นที่ผิดๆมันก็ไปเดินทางผิดตลอดสายเลยมันจึงร้ายกาจที่สุดเลยไอ้ความเห็นผิดเนี่ยเพราะว่าพอมีความเห็นผิดปุ๊บมันจะดื้อแต่ละคนเนี่ยดื้อมากเลยเพราะอะไรมันว่าถูกแล้วไงว่ากูทำถูกแล้ว
ครูบาอาจารย์จะพูดยังไงก็กูก็ทำถูกแล้วกูไม่ได้ผิดมันก็จะยืนพื้นกระต่ายขาเดียวเพราะว่ามันตั้งความเห็นผิดไว้ตั้งสมมติฐานผิดไว้ตั้งความปรารถนาที่ผิดไว้ตัวนี้คนต้องก็ตั้งแล้วตั้งแล้วแต่ใครตั้งมันส่วนใหญ่ก็ตั้งว่าเป็นความว่างมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นว่าเนี่ยนิพพานมันเหมือนกับว่าไม่ใช่ยอดไม่ใช่ภูเขายอดเขาที่สูงสุดที่เป็นธาตุดินแต่มันก็ตั้งว่านิพพานมันคือความไม่มีอะไรที่อยู่เหนือยอดเขาขึ้นไปแล้วก็พยายามเอาตัวเราเนี่ยไต่ภูเขาขึ้นไปเพื่อจะไปเอานิพพานคือความไม่มีอะไรบนยอดเขาอาจารย์นั่นเดี๋ยวจำนึกถึงเรื่องราวตัวเองมีความคิดอันนี้อยู่ในใจมาตั้งนานแล้วเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าตัวเองพูดไอ้ประโยคนี้ออกมาได้ไงตอนไปที่ถ้ำพระโพธิสัตว์ปีนเขาพอไปถึงตรงยอดเขาก็มีความรู้สึกว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้คือมันก็อันนี้เป็นตัวความเห็นผิดใช่ไหมครับใช่อันนี้นะเพราะว่าตอนเลยฝังใจมาเลยตั้งแต่นั้นคือไปปีนเขาแล้วฝังใจผิดๆมาเลยเออจนทำไมชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วขึ้นห้าไปชั้นสามมันเหนื่อยยากพอถึงชั้นสี่แล้วมันก็โล่งเลยเออมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเรามโนไว้ใช่เนี่ยเห็นไหมมโนเลยเนี่ยคืออย่างเงี้ยของจริงเลยมโนของจริงเลยโอ้นิพพานคงเป็นแบบเนี้ยเราขึ้นมาเขาชั้นที่1โอ้ยยากชั้นที่2ยากเหนื่อยมากเลยหมดแรงชั้นที่3โอ้ยหมดแรงพอชั้นที่4พอถึงยอดเขาโล่งไปหมดเลยอ่ะทุกอย่างว่างเปล่าโอ้ยนิพพานต้องเป็นแบบนี้ตอนนี้เลยตั้งแต่นั้นมาก็ปฏิบัติไม่ไปยังไงเลยตอนเนี้ยคือมันหมายซะแล้วว่านิพพานคือความว่างเปล่าที่เหนือยอดเขาขึ้นไปที่ไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีมารแล้วโอ้เราจะต้องมาปฏิบัติให้ถึงสภาวะนี้ตอนนี้ก็เดินทางผิดมาตลอดเลยมันน่าจะอยู่ในใจมานานแล้วใช่ตั้งแต่หมอไปขึ้นเขาแล้วเนี่ยอย่าน่าจะอยู่ในใจมาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วมันมีความคิดที่ออกมามันเลยกลายเป็นว่านิพพานเนี่ยโอ้มันต้องเป็นอย่างนี้เว้ยหุยนิพพานต้องเป็นอย่างนี้พอมันบอกว่านิพพานเป็นอย่างนี้เนี่ยเดินทางผิดตลอดเลยตอนนี้คืออะไรมันจะมีกลัวไปให้ถึงถึงจะสอนยังไงเราจะบอกยังไงก็มันก็จะไม่เปลี่ยนเป้าหมายไม่เปลี่ยนทงมีตัวเราไปหลงเวทนาชอบเป็นไงนะเอาว่าไงก็คือมีตัวเราเหมือนกับที่หมอป้าหมอป้าหมอเขาพูดอะค่ะก็คือที่บอกว่าขึ้นไปบนภูเขาข้างบนสุดแล้วไปชอบสภาวะเข้าใจว่าสภาวะนั้นเนี่ยเป็นสภาวะของไอ้ว่างนั้นน่ะเป็นนิพพานจริงๆก็อยู่ในเวทนาก็คือสุขเวทนาที่ชอบอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่แล้วมันเกิดผลเสียไงไหมมันเลยเกิดการแสวงหานิพพานนอกจิตนอกใจเพราะมันได้สัมผัสความว่างเปล่าที่เหนือยอดเขาแล้วคาดหมายว่านิพพานมันต้องคือความว่างที่ไม่มีขอบเขตไม่มีสุดไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณที่มันอยู่เหนือพ้นยอดเขาขึ้นไปมันเลยเกิดการแสวงหานิพพานนอกใจเลยตอนนี้มันไม่ได้คิดว่าใจแน่ๆคือนิพพานใจที่ไม่มีอะไรแต่มันกลายเป็นเอาตัวเราเป็นแสวงหานิพพานนอกใจตั้งแต่นั้นมาเลยนี่คือการเดินทางผิดมาตลอดนิพพานมันแท้ๆคือใจที่ไม่มีตัวใจแน่ๆคือนิพพานธาตุมันเลยกลายเป็นว่าหาออกไปข้างนอกไม่ได้ทวนกระแสกลับเข้ามาที่ใจมันเลยเดินทางคนละกระแสหมุนๆคนละวงเราเข้าใจว่าเราหมุนวงเข้าหาพระนิพพานแต่เราหมุนวงตามกระแสออกไปหากิเลสข้างนอกคือเราไปหานิพพานข้างนอกใจเราไม่ได้ชวนกระแสกลับเข้ามาหาใจว่าสุดท้ายแล้วพบว่าเออใจคือความไม่มีตัวใจนั่นแหละคือนิพพานแต่เรากลับพอเราไปเห็นไอ้ความว่าเปล่าเหนือยอดเขาขึ้นไปไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดให้มาเราก็เริ่มไปหานิพพานที่นอกใจเลยว่าเราจะต้องไปถึงตรงนั้นเราจะต้องไปถึงตรงนั้นมันก็เอาตัวเราเดินทางเลยนับแต่นั้นเป็นต้นไปเพื่อให้เราถึงเป้าหมายนี่คือการเดินทางที่ผิดพลาดเริ่มผิดพลาดแต่ตรงนั้นเนี่ยแต่เราคิดว่าเรากำลังเดินอยู่ในวงของธรรมจักรที่ทวนกระแสเข้าหาใจที่ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีของเราแต่เรากลับพอเราวาดฝันมโนว่านิพพานคืออะไรตอนนี้ก็เดินเลยเอาตัวเราเนี่ยแสวงหาที่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าวงวัฏจักรวัฏสงสารเลยคือเอาตัวเราเข้าหมุนก็ไปหาตามกิเลสเลยเพราะว่าเราอยากได้กูอยากได้นิพพานนิพพานเป็นอย่างนี้กูอยากได้นิพพานคือความว่าง
คือเป็นความว่าเหนือยอดเขากูอยากได้ตอนนี้ก็เอาตัวเราเดินขึ้นยอดเขาในใจมันเลยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเดินขึ้นยอดเขาด้วยความยากลำบากเราจะไปเอานิพพานที่ปักธงไว้เหนือยอดเขาคือความว่างมันก็เริ่มเดินทางเข้าวัฏฏะเลยตอนเนี้ยนับแต่นั้นน่ะแต่เราเข้าใจว่าเราเดินทางเข้าในธรรมจักรหมุนวนก็ธรรมจักรเข้าสู่ใจที่ไม่มีตัวเราไม่มีตัวใจไม่มีตัวกูไม่มีของกูแต่เราอ่ะหมุนวนเดินทางออกนอกธรรมจักรไปเป็นวัฏจักรเข้าสู่กระแสของกิเลสมันจึงน่ากลัวมากงั้นถ้าเราเนี่ยไม่ได้เป็นพุทธเจ้าในชาตินี้เราต้องเชื่อคนใครสักคนหนึ่งที่เราคิดว่าเขาเนี่ยรู้จริงเห็นจริงเขารู้ธรรมจริงให้เขาช่วยชี้แต่ก็ชี้แล้วยังดื้ออีกมันก็ต้องนู่นเนี่ยก็ต้องไปชอบใครก็ชอบมันไปหาเอาคือมันสอนกันไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาคนที่เขาสอนเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อใครสักคนก็แย่แล้วเพราะว่าเราไม่ใช่พุทธเจ้าใช่ไหมเราต้องเชื่อคนที่เขาเราว่าคนที่เขาต้องรู้จริงไหมแต่ทำใดอ่ะถ้าก็สอนให้ที่ท่านกล่าวว่าถ้าทำใดสอนให้มีผู้เสวยอ่ะสอนให้ยึดถือได้อะไอ้ทำนั้นอ่ะทำปลอมหมดไม่ใช่ทำจริงทำแท้คือสิ้นผู้เสวยไม่มีตัวตนผู้เสวยนั่นคือทำแท้ใครก็ตามจะสอนเราให้สิ้นเสวยอ่ะไม่ใช่ว่าสอนให้เราได้นู่นได้นี่สุดท้ายได้ความว่างได้นิพพานแล้วเขาสอนกันคอร์สเดียวนะเนี่ยนิพพานคอร์สเดียวแล้วไปเรียนกันมาได้นิพพานมาแล้วแล้วได้เซอร์ติฟิเคตมาด้วยแต่เราสอนเนี่ยมันไม่ได้อะไรไงมันไม่ได้ไม่ได้อะไรเราสอนไม่ได้ก็ไม่มีตัวไม่มีมันไม่มีตัวตนมันเข้าถึงใจที่ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวกูไม่มีของกูแล้วจะมีตัวกูไปได้อะไรนิพพานก็ไม่มีตัวกูไปได้นิพพานมันคือใจที่ไม่มีตัวใจไม่มีตัวกูมันเป็นธรรมจักรที่หมุนวนหมุนทวนกระแสโลกกระแสโลกคือมันมีตัวกูอ่ะจะไปเอาไปได้ไปเป็นไปรู้ไปเห็นไปสำเร็จไปบรรลุแม้แต่นิพพานก็ยังไม่เอากูอ่ะไปได้ไปเป็นไปสำเร็จไปบรรลุแต่ธรรมจักรเนี่ยมันทวนกระแสโลกมันมีตัวกูที่ไปได้ไปเป็นอะไรกลับคืนสู่ความไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ว่ากูกลายเป็นความไม่มีอะไรคือไม่กลับไปสู่ความไม่มีกูเนี่ยหมอไปทบทวนตรงนี้กลับไปกลับมาพุทธเจ้ายังมีการปริวัติมีการทบทวนตรงนี้12รอบที่ก่อนมาก็ตอนที่ยังไม่ได้เข้าใจเลยมากนะก็ที่ว่าฟังไฟของหลวงตานี้แล้วก็มาทบทวนตัวเองว่าเราไปยึดอะไรทำไมเราถึงยังนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็เหมือนเราปิดกรอบโลกก็ปิดกรอบโลกวิธีคิดแบบโลกก็ปิดตรงนั้นแล้วก็ยึดมันด้วยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อันนี้มันกระแสของวัฏฏะใช่วัฏวนวัฏวนเข้าไปสู่กระแสของจิตจนมาได้ยินที่หลวงตาปลายหลังๆแล้วก็เลยเริ่มเข้าใจว่าเราไปมองเราไม่ได้มองเนื้อธรรมเรามองแต่กรอบเราตีค่าของคนสอนบางคนอะไรในอยู่ที่กรอบเราไม่ได้ดูที่คำสอนใช่คือคนส่วนใหญ่ก็ไปตายตรงนี้ไปตายที่ศรัทธาที่คนสอนเราไปเชื่อที่คนสอนแต่เราไม่ได้ฟังที่คำสอนเราไม่ได้ฟังจริงๆเรานึกก็ฟังแต่เราไม่ได้ฟังเพราะเราเนี่ยไปศรัทธาที่คนสอนแต่ถ้าศรัทธาที่คำสอนเนี่ยมันจะตั้งใจฟังจริงๆมันผิดตรงไหนวะเขาบอกว่าผิดมันต้องผิดไว้เรามาฝากตัวเป็นศิษย์เขาแต่เรายังดื้อแล้วเรานี่เราศรัทธาหรือเปล่าฮะเราศรัทธาทำไมเรามาฝากตัวเป็นศิษย์เขาเราไม่ไปเป็นศิษย์คนอื่นแต่เรามาฝากตัวเป็นศิษย์เขาบอกเรายังดื้ออีกนี่มันศรัทธาอะไรเราจะบอกว่าพวกท่านว่าศรัทธาแต่ท่านไม่ศรัทธาเราจริงๆเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยธรรมะเขาจัดสรรเนี่ยมันลงตัวพอธรรมะจัดสรรได้ลงตัวตอนนี้พวกท่านก็ไม่มีอะไรติดขัดแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลนี่ก็ตอนนี้ธรรมก็โป้ง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 เข้าไปได้เลยไม่ต้องอะไรเลยเพราะไม่มีติดขัดไม่มีอะไรกังวลแล้วเหลือแต่เปิดใจน้อมรับธรรมธรรมจักรหมุนเข้าสู่ใจเลยเขาก็เข้าไปทำเองทำให้ท่านฉลาดเองทุกทีมันไม่ได้ท่านต้องไปใช้กำลังอะไรมันพอธรรมจักรเข้าไปอ่ะ
มันดูที่หมอเราหมอวางเนี่ยมันก็วางไปเลยใจยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่ลูกตาเอาธรรมมาสอนก็ยอมไปเลยโดยไม่ต้องใช้บังคับให้มันยอมใช่ไหมแล้วถามว่าทำไมมันเอออยู่ๆมันยอมไปเลยวะเนี่ยกูพยายามมันยอมแทบตายมันไม่ยอมก็มันเอากูไปบังคับมันคือมันเอากูจะไปบังคับให้มันยอมมันก็ไม่ยอมมันไม่เป็นธรรมมันก็ผิดธรรมสิเพราะเอากูไปบังคับมันเข้าวงวัฏจักรวงของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ธรรมจักรเนี่ยมันสิ้นกูมันมีกูไม่มีตัวกูไม่มีของกูพอสิ้นแค่นั้นแหละไม่มีกูไปบังคับมันเนี่ยน้อมรับธรรมจักรแค่นั้นแหละกระแสธรรมอ่ะที่ออกมาจากใจบริสุทธิ์พุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกอ่ะที่มันธรรมจักรนั้นมีอยู่แล้วในธรรมชาติเพราะว่าธาตุรู้มีอยู่นี่ธาตุรู้ไม่ปรากฏอะไรเนี่ยกระแสก็ยังมีอยู่เพราะว่าเหมือนกับมีพระอาทิตย์อ่ะก็ต้องมีพลังงานพระอาทิตย์ไม่ใช่ว่าเราได้พระอาทิตย์มาดวงแล้วไม่ได้พลังงานมาด้วยไม่ใช่แต่ได้พระอาทิตย์มาดวงมันก็ได้ความร้อนมาด้วยได้แสงสว่างได้อะไรมาด้วยนี่ได้ธาตุรู้ของตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุธาตุรู้เนี่ยเรียกว่าธรรมธาตุที่ไม่ปรากฏอะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นของเรานะที่ไม่ปรากฏอะไรไม่ได้เป็นของใครเนี่ยเรียกว่าธรรมธาตุเมื่อเป็นได้ธาตุรู้แล้วเนี่ยคือเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุรู้ไม่ใช่ว่าตัวเราไปได้หรอกคือเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุรู้แล้วใจเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยเป็นใจแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกระแสธรรมเนี่ยคนนี้ก็หมุนเลยตอนเนี้ยหมุนอ่ะหมุนในใจเราหมดไปแล้วหายโง่แล้วก็หมุนในใจคนอื่นต่อไปเมื่อดวงจิตวิญญาณใดเนี่ยมาเกิดรวมๆกันที่เป็นในยุคที่มียุคสมัยใดที่มีบุญวาสนาบารมีมาเกิดรวมๆกันพร้อมกันเนี่ยโอ้ยกระแสของธรรมจักรนี่แรงมากเลยเพราะอะไรยุคนั้นสมัยนั้นมีบุญพวกที่มีบุญวาสนาบารมีมาเกิดเยอะกระแสธรรมจักรก็เลยหมุนโอ้โหหมุนกวาดเลยนะหมุนแรงและเร็วมากแต่กระแสใดเนี่ยใจคนในยุคนั้นน่ะมีบุญวาสนาบารมีน้อยสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีบุญวาสนาบารมีน้อยไม่ได้เปิดใจรอมรับธรรมธรรมจักรหรือกระแสธรรมก็ไม่ได้เข้าสู่ใจยุคนั้นสมัยนั้นธรรมจักรก็ไม่ปรากฏเลยแต่มีอยู่ในความไม่มีอะไรแต่ไม่ปรากฏออกมาแต่แม้ปรากฏออกมาก็ไม่เห็นได้นะไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อหรอกไม่ได้สัมผัสได้ในอายตนะทั้ง6หรอกแต่รู้ได้ด้วยใจรู้ได้ธาตุรู้นั่นเองไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันรู้ธาตุรู้และธาตุรู้เนี่ยก็รู้ธรรมจักรนั้นด้วยรู้กระแสของธาตุรู้ด้วยดินตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุนั่นธรรมธาตุย่อมรู้จักธรรมชาติธรรมธาตุแล้วก็รู้จักธรรมชาติด้วยแล้วก็รู้จักกระแสของธรรมชาติรู้จักกระแสของธรรมธาตุคือธรรมจักรอะไรเราจะรู้กระแสของธรรมจักรได้ก็นี่ก็ธรรมธาตุนั่นแหละตอนนี้หมอก็เหลือแต่ทบทวนแล้วทบทวนเข้าตามกระแสของธรรมจักรไม่ให้หลุดจากสัมมาทิฏฐิไม่ให้หลุดออกจากสัมมาทิฏฐิใช่มันเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็เดินอยู่ในอริยมรรคอริยผลมันก็เกิดขึ้นเองเรื่อยๆเป็นอริยมรรคตั้งแต่โสดาสกิทาคาหรือสกัตทาคานาคาอรหันต์ก็มันก็หมุนเข้าไปเรื่อยตอนนี้มันหมุนเข้าไปเองเราเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรนะตอนนี้เพียงแต่ว่าอย่าเอาตัวกูไปขวางแค่นั้นเองถ้ามีเมื่อไหร่มีตัวกูมาขวางอ่ะกระแสมันก็ไม่หมุนเพราะธรรมจักรอ่ะมันจะหยุดหมุนตรงเมื่อมีตัวกูเข้าไปขวางถ้าเราเอาตัวกูก็ไปขวางก็ธรรมจักรก็ไม่หมุนแล้วทบทวนอะไรทบทวนความผิดพลาดเส้นทางที่ผิดพลาดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็จะเป็นมิจฉามันก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิเรื่อยไปแต่พอทบทวนปุ๊บจะเอากูไปได้ไปเป็นมันก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกเมื่อไหร่มีกูก็เป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีอริยมรรคก็ไปเดินมันก็จะไม่เป็นอริยผลทบทวนนะหมอนะมันก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิเรื่อยไปเป็นอริยมรรคมันก็เกิดอริยผลเองมันหมุนเข้าไปเองมันต้องสิ้นกูไม่ใช่ว่ากูไปได้แล้วไปเป็นอะไรแล้วที่สุดกูจะนิพพานไม่ใช่คือมันสิ้นกูไปเรื่อยๆจนหมดความเป็นกูไปหมดความเป็นตัวกูเป็นของกูหมดไปก็นิพพานนิพพานคือหมดความเป็นกูเป็นของกูในความรู้สึกเพราะแม้แต่ในความคิดเป็นกูเป็นของกูมันก็เป็นเพียงแค่ความปรุงแต่งหาได้เป็นตัวกูจริงๆไม่มันเป็นแค่สรรพนามว่าพูดกันว่าฉันเธอเราเขามันเป็นแค่สรรพนามแต่ไม่ได้เป็นตัวตนจริงๆเวลาพูดกันเราก็ต้องมีสรรพนามว่าเราเนี่ยเราหรือหลวงตาหรือว่าเราเธอโยมว่าไงคำว่าโยมหลวงตาหรือว่าเราเธอมันก็เป็นแค่สรรพนามไม่ได้นึกไม่ได้ยึดเป็นตัวเป็นตนจริง
ว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นนู่นเป็นนี่จริงๆอย่างจังพวกนี้เป็นสมมุติใจก็เป็นวิมุตต์เรื่อยไปอะหมอสมมุติเราก็ใช้ไปขันห้าใช้วิมุตต์ไปแต่ใจก็เป็นวิมุตต์เรื่อยไปส่วนเวลาตายแล้วเนี่ยในที่เป็นสมมุติก็ดับลงเหลือแต่วิมุตต์วิมุตต์ไม่ได้เหลือนะไม่ได้มีตัวอะไรเหลือไม่ได้มีตัวเราเหลือคือมันกลายเป็นวิมุตต์ที่ไม่เหลืออะไรแต่ตอนนั้นยังไม่ตายหมอก็ใช้สมมุติไปก่อนใช้ขันห้าไปก่อนมันเป็นสมมุติเราเป็นวิบากขันครั้งสุดท้ายมันเกิดจากกรรมเก่าเรียกว่าวิบากกรรมเก่าก็ต้องยอมรับมันไปว่าเวลามันแก่มันเจ็บมันไปนอนคนไข้ติดเตียง ICU ธาตุขันจะแตกมันก็ต้องเป็นทุกข์ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นบาปกรรมเก่าที่เราเกิดมาเกิดแล้วเราก็ต้องรับกรรมนี้ไปแต่ใจเท่านั้นเนี่ยเป็นวิมุตต์แต่ก็ขันห้าก็ยอมรับทุกข์มันไปเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมเก่าอยู่กับมันไปจนกว่าขันห้าจะตายแตกดับเมื่อขันห้าตายแตกดับแล้วตอนแรกใจมันสิ้นที่ตั้งแต่แรกเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานแต่ความทุกข์กับสังขารของขันห้ายังมีอยู่พอขันห้าดับมันจะเป็นอนุปาทิเสสนิพพานอีกครั้งนึงคือดับความทุกข์ของไม่ใช่ว่าใจเป็นทุกข์แต่มันเป็นความทุกข์ของขันเลยจึงสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงเหลือแต่วิมุตติที่ไม่ปรากฏอะไรไม่ใช่ตัวเราเป็นวิมุตติแล้วแต่วิมุตต์ที่สิ้นตัวเราไปตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามันสิ้นตัวเราไปตั้งแต่สัพพุปาทิเสสนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วเพราะฉะนั้นพอตอนตายขันธ์หน้าดับเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเราไปเป็นความไม่มีอะไรคือมันสิ้นไปตั้งนานแล้วสิ้นความหลงก็มีตัวเราไปตั้งนานมันเลยเหลือแต่วิมุตต์ที่เป็นความไม่มีอะไรแต่ความไม่มีอะไรมันมีอยู่จริงไอ้ความมีอะไรเนี่ยท่านจะกล่าวว่าความมีอะไรมันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะไอ้ความมีอะไรมันเสื่อมหมดสิ้นหมดดับหมดแต่ความไม่มีอะไรเนี่ยที่บอกไม่มีอะไรแต่ความจริงมันมีอยู่จริงคือมันมีความไม่มีอะไรอยู่จริงท่านที่กล่าวว่าความไม่มีอะไรมีอยู่จริงแต่ความที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นสมมุติหมดไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงไม่ได้คงที่อยู่จริงความมีเนี่ยจึงไม่ใช่ของจริงความไม่มีนั่นแหละคือของจริงคือทำจริงทำแท้หมอกลับบ้านม้วนทีเดียวก็ม้วนเดียวจบเลย